ละครเรื่องละครเวทีเรื่อง Waterfall นะครับกำลังจะไปเล่นที่ LA เดือนมิถุนายนนี้แต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเมษายนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านทาง LA ไปได้แล้วก็ประมาณปลายปีจะไปเล่นที่ Seattle ถ้า2โปรถ้า2อย่างที่ผ่านไปได้เนี่ยก็จะได้ไปต่อคิวเข้า Broadway ครับตื่นเต้นไหมครับพี่ใกล้แล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายนะคือเป็นโปรเจกต์ที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วก็ผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่รวบรวมความสามารถทั้งหมดที่มีเอามาใส่ในเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วละครที่ถ่ายที่ไทยที่ต้องแบ่งเวลาก็แบ่งเวลาครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ถ้าเกิดแบ่งตัวได้ก็อยากจะแบ่งตัวนะฮะเอาตัวนี้ไปทำตรงนี้เอาตัวนี้ไปทำตรงนั้นนะครับก็พยายามบริหารเวลาให้ดีที่สุดครับพร้อมไปถึงไหนแล้วคะณเวลานี้พยายามเตรียมความพร้อมที่พอจะทำได้ในเมืองไทยเต็มที่ครับอย่างเช่นบทเนี่ยเราเขาส่งมาแล้วเราก็ต้องจำให้ได้เพลงส่งมาโน้ตส่งมาแล้วก็ฝึกร้องฝึกอะไรให้ได้สำเนียงภาษาก็ต้องเรียนให้ได้แล้วก็ในเรื่องของการแสดงที่คาดว่าน่าจะเป็นนะก็เตรียมเอาไว้แต่ว่าไปเจอที่นู่นเดี๋ยวก็ต้องปรับมันอีกทีครับอย่างภาษาครับพี่บีเป็นยังไงบ้างภาษามีผลกระทบใหญ่กับผมมากเลยฮะบอกแล้วว่าตอนเด็กๆให้ตั้งใจเรียนภาษาเนี่ยทิ้งไปเลยนะน้องๆหนูๆอย่าทำตามก็เพิ่งมาเร่งสปีดเรียนตอนนี้แหละครับเพิ่งมาเรียนได้ประมาณ2ปีเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นอินเทนซีฟคอร์สเลยนะก็พยายามเต็มที่ครับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราเลยไหมคะถือเป็นปัญหายิ่งเขาเรียกว่าใหญ่มากเลยครับเพราะในการเล่นหนังเล่นละครหรือว่าเล่นอะไรของที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเวลาผู้กำกับสั่งอะไรเราก็จะทำได้เลยแล้วก็หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตรงตามเขาหรือว่าคุยกันแชร์กันจะรู้เรื่องแต่พอเป็นบทภาษาอังกฤษปุ๊บเรียบร้อยเลยครับหายตัวทันทีเลยต้องค่อยๆคิดค่อยๆแปลกดดิกเชนารี่ค่อยๆอ่านค่อยๆทำมันใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดนับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ GP ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเตรียมตัวในเมืองไทยนะเวลานี้ 80% แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไปที่นู่นจะเจออะไรบ้างเพราะถือเป็นการทำงานครั้งแรกของเราเช่นกันสมมติเป็นปองยี่ฉุบกันครับเหมือนมีกระแสว่านางเอกถอนตัวหรือว่าเปลี่ยนตัวอะไรแบบนี้ไม่มีครับสัญญาของเมืองนอกในต่างกับเมืองไทยนางเอกที่เราไปหลายๆครั้งเนี่ยนางเอกก็จะไม่ซ้ำกันสักคนครับเราทำสัญญาเป็นครั้งต่อครั้งครับนอกจากภาษาเรามีปัญหาทุกเรื่องเลยครับผมว่าเนี่ยอันนี้ยากที่สุดแล้วแหละครับไม่ว่าจะเป็นของการเรื่องของการร้องนะฮะคุณอาจจะเคยดูละครบรอดเวย์ที่วนมาเมืองไทยบ้างก็จะเป็นแคสแฟนทอมหรืออะไรต่างๆนะพวกนั้นร้องแบบนั้นแหละครับร้องแบบนั้นเลยแล้วผมก็ต้องไปยืนอยู่บนเวทีท่ามกลางการร้องแบบสุดยอดแบบนั้นนะนี่ก็เราก็เป็นปัญหาภาษาก็เป็นปัญหาการเต้นคุณก็เห็นการเต้นแล้วที่เขาวนมาฉายที่เมืองไทยรัชดาลัยด้วยนะฮะเขาก็เต้นกันสุดยอดอย่างนั้นนะผมก็ต้องไปเต้นท่ามกลางแต่แก๊งนั้นนะก็ทุกอย่างนะครับถือว่ายากหมดครับการเพลงครับฟีดแบ็กค่อนข้างดีฮะซิงเกิลล่าสุดผมเป็นของคุณไปแล้วนะฮะตอนนี้เป็นไปแล้วครับเป็นของคุณนี่แหละกาผมเป็นของคุณทั้งประเทศนั่นแหละก็ตอนนี้ก็เพลงก็ค่อยๆไต่ชาร์ตไปเรื่อยๆนะครับก็มีขึ้นที่1บ้างอะไรบ้างแล้วก็ยอดดาวน์โหลดก็มีขึ้นที่1ด้วยนะครับผมแต่แฟนบอกว่าแบบมันไม่ค่อยโจ๊กมันไม่ค่อยแดนแบบมันโจ๊กมากครับจะบอกแฟนว่าเพลงนี้มันโจ๊กมันจังหวะหนึบๆมันเต้นได้แล้วมันก็เวลาเราเอาไปโชว์ตัวแล้วเอาเพลงนี้ไปร้องเนี่ยมันได้ความสนุกได้ความโยกมากครับมีอะไรแบบเล่นใหม่ๆรู้เล่นใหม่ๆต้องมีแน่นอนครับผลงานของผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูตลอดนะฮะตอนนี้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับรอจังหวะประจวบเหมาะแล้วเราค่อยๆออกมาให้ชมกันท่าเต้นเอกลักษณ์ครับท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เหรอครับต้องค่อยๆคิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้คิดไม่ออกเดี๋ยวต้องค่อยๆคิดก่อนแต่ว่าอาจจะไม่โผงผางแล้วก็ฉูดฉาดมากนะฮะด้วยวัยอันควรอาจจะเต้นซอฟลงมาหน่อยแต่ยังคงความสนุกเหมือนเดิมครับเหมือนกันโซเชียลบอกว่ายอดวิวไม่เยอะยอดวิวเหรอครับยังไม่ได้เช็คเลยครับแต่โอ้ถ้ามันน้อยก็ต้องรีบไปกดนะครับไปกดให้มันเยอะๆนะฮะด้วยความขอร้องนะฮะยอดวิวไม่เป็นไรโหลดเพลงเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวเป็นรายได้ของศิลปินนะยอดวิวไหมครับนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอกลับไปดูแล้วครับแล้วผมนี่แหละจะเป็นคนกดยอดให้ตัวเองละครจัดรักนะครับตอนนี้วางแพลนไว้น่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมครับได้ดูแน่นอนครับผมความคาดหวังเรื่องดาวน์โหลดเรื่องยอดวิวนะครับก็คาดหวังนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามียอดวิวสูงดาวน์โหลดสูงนั่นก็หมายความว่าเพลงของเราประสบความสำเร็จทางเราแล้วก็ทีมงานก็ดีใจนะครับทางบริษัทก็มีกำลังใจในการทำเพลงต่อๆไปครับยังครับตอนนี้ในเรื่องของงานอย่าเพิ่งโคจรมาเจอกันเลยครับเดี๋ยวเป็นข่าวงานเยอะแบบมีเวลาให้น้องโมบ้างไหมคะยังไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาใครทั้งสิ้นรวมถึงตัวเองก็ยังไม่มีเวลาครับก็ถ้าเกิดเขาว่างก็ไปค่ะแต่มันไกลๆครับไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าไปเลยครับผมอยากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้ผมครับเสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย